ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ภาพยนตร์ไทยจะได้มีโอกาสทำดนตรีประกอบโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราแต่ความพิเศษก็เกิดขึ้นในภาพยนตร์พรจากฟ้าที่ตั้งใจมอบดนตรีเป็นของขวัญให้กับคนดูทุกคนเคยฝันว่าอยากจะทำสกอร์ที่มันเล่นด้วยนักดนตรีจริงๆมาตลอดนะฮะมันก็ทำไม่ได้ด้วยติดที่เรื่องงบประมงงบประมาณเวลงเวลาอะไรนะครับคนมีหนังก็ไม่มีดนตรีไอ้คนมีดนตรีก็ไม่มีหนังมันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งเอาสองอย่างเนี่ยมาเชื่อมกันผมก็บอกกับคุณชิรามลิคุณว่าผมอาสาสมัครและนั่นก็นำไปสู่การบรรเลงดนตรีประกอบภาพยนตร์โดยวง Thailand Philharmonic Orchestra ที่ใช้เครื่องดนตรีกว่า50ชิ้นรวมถึงนักดนตรีและทีมงานกว่า90คนที่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลหอประชุมที่มีความพร้อมมากที่สุดในการรองรับการทำดนตรีแบบครบวงจรพร้อมมากเลย3 4และถือเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกของวาทยากรระดับโลกและวง Thailand Philharmonic Orchestra ในการทำดนตรีประกอบภาพยนตร์ด้วย An orchestra has the ability to fill not just the ears but the body but the soul I think the most challenging thing for us is the click track ภาพและเสียงต้องตรงกัน 100% นักดนตรีเองเนี่ยจะต้องตามคอนดักเตอร์ทุกลมหายใจนอกจากนั้นยังมีผู้ที่มาช่วยสร้างสรรค์เสียงดนตรีครั้งนี้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นก็คือนักประพันธ์ดนตรีออร์เคสตราชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกคุณณรงค์ปรางเจริญผมคิดว่าก็จะเป็นก้าวใหม่อีกก้าวหนึ่งครับของการบันทึกเสียงสำหรับภาพยนตร์ไทยครับและนักประพันธ์เพลงผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีประกอบภาพยนตร์อย่างคุณวิชยะวัฒนศักดิ์ความที่มันเป็นออร์เคสตราความพิเศษของมันคือว่าพอมันมีคนทำพร้อมๆกันเนี่ยความรู้สึกมันจะมามหาศาลยืนฟังอยู่ข้างหน้าแล้วรู้สึกแบบเริ่มปิ่มอ่ะซึ่งในการทำงานครั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งความพิเศษที่สร้างความประทับใจให้กับนักดนตรีทุกคนนั่นก็คือการร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบออร์เคสตราIt's great pleasure to perform King's music. King compositions are very close to our heart. บางคนแค่เพลงขึ้นมาก็ร้องไห้น้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะทำให้หลายๆคนมีความรู้สึกแบบเดียวกันของขวัญจากเสียงดนตรีอันยิ่งใหญ่ชิ้นนี้จะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมได้มากแค่ไหนไปร่วมบันทึกความทรงจำพร้อมกันพรจากฟ้า1ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์